สวัสดีปีใหม่เอี่ยววะทุกคนช่วยผมด้วยครับสวัสดีครับผมฮานาซุมิ10年花中大層見ながらสวัสดีปีใหม่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 ครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะมีแฟนดีๆจะมีเงินเยอะจะเป็นคนรวยมีอะไรอีกไหมครับตอนนี้เป็นปี2023แล้วนะครับผมมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2016ใช่ครับในปี2023จะถึงมาอยู่ประเทศไทย7ปีนะครับก็ผมคิดเป้าหมายในปี2020มานะครับนี่คือวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะตอนปีใหม่คนญี่ปุ่นมักจะคิดสิ่งที่อยากทำในปีนั้นหรือเป้าหมายของปีนั้นนะครับก่อนนี้ผมจะมาประกาศสิ่งที่อยากทำปี2023และเป้าหมายของปี2023นะครับ จะประกาศครับจะประกาศครับประกาศครับสิ่งที่อยากทำในปี2023ก็คืออยากเล่นมวยไทยทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าก็ลืมสิใช่ไหมครับทุกคนใจเย็นนะครับผมว่าแฟนแฟนมวยนะครับชาป๊อปชอบเต๋อ MMA นะครับจริงๆแล้วแฟนแฟนมวยมากกว่า25ปีนะครับชอบเต๋อจริงๆแท้ไม่เคยเล่นแอนนะครับมาอยู่ประเทศไทย6ปีรู้สึกรู้สึกเสียดายนะครับอยู่ประเทศไทยแต่ไม่เคยเล่นมวยไทยรู้สึกเสียดายไหมครับถ้าคนไทยไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากจะมีประสบการณ์คุยเล่นสูโม่ใช่ไหมครับอยู่ที่ญี่ปุ่น6ปีแต่ไม่เคยเล่นสูโม่รู้สึกเสียดายไหมครับผมว่ารู้สึกรู้สึกเสียดายนะครับก็อยากจะเล่นมวยไทยนะครับแต่แค่เล่นชุยชุยนะสนุกไหมครับผมว่าไม่สนุกนะครับผมว่าอยากจะมีประสบการณ์คุยชกมวยนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งตอนนี้อายุ38ด้วยเร็วทุกคนสนใจไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งอายุ38ด้วยคนนี้รู้มวยไทยแล้วจะชกมวยด้วยจะกูดอะไรขึ้นก็อยากจะเล่นมวยไทยนะครับมีการส่งมวยไทยได้ไหมครับสิ่งที่อยากทำที่ส่งก็คืออยากเรียนภาษาทิ้งจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2021ผมเริ่มสนใจภาษาไทยนะครับเพราะผมอยู่ประเทศไทยแล้วเรียนภาษาไทยแล้วผมคิดว่าภาษาไทยของผมไม่มีปัญหาในประจำชีวิตวันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดมังงะหรือเปล่านะและเวลาคุยกับคนไทยบางคนพูดว่าพูดไทยเก่งมากและบางคนพูดว่าโอ้ยพูดไม่รู้เลยแบบนี้นะครับคิดว่าภาษาไทยของผมอยู่ระดับเท่านั้นนะครับและตอนเริ่มเรียนภาษาไทยตอนแรกผมคิดว่าภาษาไทยของผมพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับแต่ช่วง2ถึง4ปีนี้นะครับรู้สึกว่าภาษาไทยของผมไม่ค่อยพัฒนาก็ผมคิดมาก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 คิดแล้วผมนึกออกว่าเรียนภาษาถิ่นดีกว่าถ้าคนต่างชาติฝึกภาษาถิ่น
ก็น่าสนุกใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นนะครับปี2021นะครับยังมีโควิดใช่ไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังมีโควิดแต่บ้าลงอยู่ใช่ไหมครับก็ลืมเรียนไม่ได้นะครับหวังว่าในปี2023อยากจะลืมเรียนภาษาถิ่นนะครับแต่เรียนยังไงดีนะมีหนังสือเรียนไหมมีใครช่วยส่งภาษาถิ่นได้ไหมครับสิ่งที่อยากทำที่3นะครับที่3ก็คืออยากจะจูกับพี่บัวเก่ากับปี2022ปีที่แล้วนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่เพื่อไปหาพี่บัวเก่านะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเชียงใหม่จากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงๆและลงไปบัวเขาวิลเลจตรงนั้นโชคไม่ดีจริงๆนะครับตรงนั้นพี่เขาไม่อยู่ที่นั่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากเชียงใหม่ด้วยลงหายนะครับวิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดพัง400กิโลแต่ไม่ได้พบรับอะไรเลยและนำผมไปกับ BKFC ด้วยแต่ผมยังไม่ได้จูกับเขานะครับก็หวังว่าในปี2023นะครับอยากจะจูกับพี่เบอร์เก่าอยากจะดมมัดเบอร์เก่าอยากจะดมพี่บัวเก่ามัดนะครับมีใครเป็นเพื่อนบัวเก่าไหมครับมีใครเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่บัวเก่าไหมครับจริงๆแล้วผมยังมีสิ่งที่อยากทำเยอะนะครับอยากจะเล่นทาโร่อยากจะขึ้นเวทีอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนอยากจะร่วมการเทศกาลปั่นจักรยานอยากจะไปเที่ยวกาหลีและเป้าหมายของพี่นี้นะครับโซเชียลของผมนะครับตอนนี้ผมเล่น TikTok ช่อง YouTube ช่องนี้ช่อง YouTube ช่อง Short Page Facebook IG Twitter อยู่นะครับและตอนนี้ผู้ติดตามทุกโซเชียลรวมกันประมาณ 250,000 คนนะครับผมหวังว่าในพี่นี้พูดติดตามโซเชียลนะโซเชียลทั้งหมดอยากจะเป็นห้าแสนคนห้าแสนคนนะครับทำได้หรือเปล่าและช่องนี้นะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับพูดติดตามคนช่องนี้อยากจะเติมเปล่าอย่างไรก็ต้องมีการช่วยคนทุกคนนะครับถ้ามีไอเดียดีๆช่วยส่งผมได้ไหมครับขอช่วยผมด้วยครับถ้ามีใครที่กดติดตามช่องนี้แล้วแต่ยังไม่กดติดตามทางอื่นๆช่วยกดติดตามทุกทางนะครับโดยเฉพาะ IG กับ Twitter คนน้อยมากเลยนะครับและผมอยากจะถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์ของอุ้งอุ้งด้วยถ้ามีใครเป็นยูทูบเบอร์ TikToker ก็ได้นะครับมาคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคทุกคนในปี2023ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถูกต้องหรือเปล่าอย่างไรก็ผมจะไปみたいなことを言われて、ヤードもご存知でしょうか？あ、ヤードも。